หวานเนี่ยใช่ไหมเออใครจะให้ก็น้อมรับทั้งนั้นเลยครับให้ขี้หมามาก็เอาคืนไปเกิดกว่า500 เท่าแล้วกันให้ช้างมาก็เอาช้างคืนไป500 เท่าเหมือนกันแหละใช่ไหมครับอืมลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้โต๊ะใจเหมือนกันนะอ๋อวันนี้หนูมีอาการคันตามตัวพอหนูมาฟังลุงหนูเลยเอาน้ำมาทามาน้ำมาทาและฟังคุณลุงไปหายแล้วเชียห้อยอีลีบอกว้ายคุณจันโสภาคำนะครับโอเคก็ยินดีด้วยที่สามารถที่ออสโมซีได้ในขณะเวลากันนะครับแปลว่ารับเต็มๆตรงๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับคำว่าคุณค่าเนี่ยมันมีทั้งคุณมีทั้งค่าราคาบวกกันนะครับให้รู้ไว้คำว่าคุณค่าคุณค่าไอ้คำว่าราคาเนี่ยไม่มีคุณมันมีแต่ราคามันไม่มีคุณค่าขอโทษมันคำว่าราคาเนี่ยมีค่าแต่ไม่มีคุณเวลาซื้อของเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยอันนั้นมีแต่ค่ากับราคาไม่มีคำว่าคุณงงไหมฮะเนี่ยต้องให้แตกฉานภาษาส่วนทางฝั่งลุงกับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยมันเป็นคุณค่ามันมีทั้งคุณค่าตรงนี้ก็คือราคานั่นนะครับค่าราคาโอเคไหมมันคือตรงนั้นแหละมันต่อยอดออกไปมันก็เป็นราคาในตัวของมันเองนะครับมันมีคุณแต่คุณเนี่ยมันจะเหนือกว่าราคาเหนือกว่าไหมครับเนี่ยคุณเนี่ยมันจะเหนือกว่าสักกายะมันจะเหนือกว่านะแล้วก็พูดติดปากคุณค่าคุณค่าคุณค่านะครับแล้วเหนือกว่านี้คือคุณธรรมเนี่ยครับคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมเมตตาธรรมเนี่ยคุณธรรมตรงนี้ฮะมันจะเหนือกว่าคุณค่าด้วยครับเห็นไหมครับแล้วทั้งสองบวกกันอย่างนี้อ่ะมีทั้งเมตตาธรรมคุณธรรมมันมีทั้งคุณมีทั้งค่าโอ้โหอันนั้นมันจะขนาดนั้นคิดเป็นไหมเนี่ยค่อยคิดนะคำเหล่านี้นะครับนะให้แตกฉานในเชิงภาษาหน่อยครับแตกฉานพวกภาษาพวกความหมายภาษาเนี่ยนั่นนะค่อยคิดเล่นๆที่เป็นอะไรไปแล้วโอ้ยความคิดมันไม่ได้แบกเอาไว้นะพี่เอ้ยนะครับลุงก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายก็แล้วกันที่อยู่หน้าจอถ้าเป็นไปได้หลังจอหรือว่านอกจอก็ยินดีนะที่ว่าแต่ก็ชักชวนมาอยู่ในจอเยอะๆสิครับเพื่อนฝูงก็แชร์ไปครับเออถ้าคิดว่ามันนะสไตล์ลุงก็อย่างนี้แหละโอเคไหมนึกว่าผูกเน็กไทใส่สูทพูดไม่เป็นหรือไงกันระวังนี่สวรรค์แล้วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยถ้าลุงผูกรถเน็กไทใส่สูทพูดเนี่ยมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยขึ้นยอดตาลกี่ยอดฟังมาเนี่ยใช่ไหมโอ้ยก็ภาษาอย่างนี้แหละโหก็เลยก็ภาษารูปเนื้อเขาคุยกันเนี่ยภาษาเพื่อนๆนี่แหละครับโอเคไหมลุงเสมอคือรูปเนื้อเขาคุยกันของเขาจะเลือกของเขารูปอะไรรูปเขาคุยกันของเราเหนือเขามานิดๆคุยกันภาษาลุงมันจะก้าวข้ามไปหน่อยเนาะอ้าวอย่าถือสากันละกันถือสาแล้วมันหายใจไม่ออก ถือสากันละกันมันก็หายใจไม่ออกอ้าวมีแค่นี้เลยคำถามมีใครจะบอกอะไรมาก็เชิญตามใจจะใส่นะครับเรามีมติเนี่ยคือว่ามีที่นี่ไม่เราจะไม่ให้ร้ายใครนะครับจำไว้เนี่ยนะเราไปรู้นู่นนี่เขามาแชร์กันตรงนี้แล้วลุงก็จะพยายามเติมเสริมน้อยมากลุงจะตัดนะครับบอกท่านน้อยมากๆลุงจะตัดลุงไม่ใช่เป็นคนที่อะไรตัดไม่เอาความเห็นแต่ละความเห็นเนี่ยหรือคำถามแต่ละคำถามมีประโยชน์หมดนะครับมีประโยชน์ทั้งสิ้นถามผิดถามถูกแล้วก็เดี๋ยวลุงก็แปลให้เองแล้วครับภาษาถามดีไม่ดีลุงก็รู้ทั้งนั้นแหละภาษาถามแบบดีถามเป็นมิตรถามแบบอะไรต่างๆทำไมจะไม่ออกฟังภาษาพวกนั้นเข้าใจหมดแล้วพี่เอ้ยอย่าว่าไปทำไมมีนะครับเอ้าหมดแล้วเหรอลุงเลนะทีนี้3:57 นเลไปแล้วเนี่ยเลไปเรื่อยแหละ
คุณอ้วนอิงเนี่ยอ้วนอิงอยู่หน้าจอเลยอยู่หน้าจอฉันโอเคครับมีอะไรอีกบอไม่มีแล้วเนี่ยทางฝั่งเฟซผมดูทุกบรรทัดเหมือนกันนะเนี่ยทุกท่านและทุกบรรทัดด้วยนะเอาไม่มีเพิ่มเติมฝั่ง YouTube ที่นี่ครับเสียงดังในโทรศัพท์เสียงอะไรกันดูสิเอาเงียบไม่ได้นานไม่ได้นานเหรอนัดมาหน่อยก็ดีครับท่านที่จะโทรศัพท์นะครับท่านที่โทรศัพท์มาเนี่ยนัดหน่อยนะ 22.7 แล้วก็มีไลน์ให้นัดแน่อยู่แล้วนะครับเข้าใจหลักการนิดนึงเถอะครับท่านที่อยู่หน้าจอครับลุงไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะ22 ID line เนี่ยนัดผ่านจอมาอย่างนี้สักก็ตอบซะหน่อยนึงคนนี้นะครับตอบซะหน่อยนึงจะได้รู้ว่าคอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับมันจะได้ง่ายเพราะกับลุงเนี่ยมันต้องให้ความสำคัญคือความเข้าใจกันและกันน่ะเข้าใจไหมครับมันเป็นผมให้ตั้ง 80% นะครับขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอผมต้องการบริการทุกคนนั่นแหละแต่มาตามร่องรอยที่เราวางเอาไว้หน่อยนะครับนะถ้าประเภทนัดเอาไว้แต่สมมติว่าตั้งแต่กลางวันแล้วนี่มาก็จะเปิดทางเลยแหละครับโอเคนะก็จะบอกอ้าว2 ทุ่ม3 ทุ่มโทรเข้ามาเลยประมาณนะครับถ้าไม่ในนัดแล้วก็เห็นไหมคนทำงานเขาก็ทำงานลำบากใช่ไหมกับทางลุงเนี่ยมันไม่ลุงไม่ใช่คนเดียวนะครับวิทยุสักคนเดียวโดยสบายเลยกริ้งมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นอันนี้มันไม่ใช่นะครับวิทยุลุงนี่วันแมนโชมาเป็น20 ปีนะบอกให้ทราบไว้นะครับทางพวกเทคโนโลยีมันใช้กันหลายอย่างกันนะครับในการที่ทำงานเพื่อที่จะให้ท่านอยู่หน้าจอได้บริการที่อยู่หน้าจอได้อย่างสะดวกสบายง่ายได้ก็มาตามช่องทางนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีครูแดงมาดูทาง YouTube นะคะลุงโอ้ยเชิญรวดพ่อใหญ่ครูแดงเชิญเลยใครจะมาดูก็ดูไปละไอ้นี่มันก็สาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ได้สงวนสิทธิ์สงสัยก็ถามมาทันทีไม่ต้องมายั้งหรอนะจะถามอะไรก็ถามกันมาตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ผมไม่ดำน้ำอะไรที่ผมดำน้ำผมจะบอกนี่คำตอบตัวนี้ผมดำน้ำนะก็เดานั่นแหละครับก็ว่าดำน้ำนะครับก็เดารู้ไม่จริงก็จะบอกว่ารู้ไม่จริงเองนะครับรู้จริงก็บอกก็รู้จริงเงี้ยใช่ไหมครับลุงไม่ได้ง่ายๆบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยบอกให้รู้ล่วงหน้าเออดูซิมันจะหายมันจะดีขึ้นหรือหายประมาณนั้นครับก็บอกรู้ล่วงหน้าบอกเป็นนาทีซะด้วยซ้ำไปอะไรทำนองนั้นนะครับโอเคไม่มีคำเติมแล้วเนี่ยไม่มีลุงก็ไปแล้วนะเอาหิวแล้วเนี่ยเอายังไม่ได้ซอยเลยในวันนี้เย็นยังไม่ได้ซอยเลยนะโอเคเอาคืนวันนี้ต้องเอาอะไรส่งรายการเนี่ยเนาะเดี๋ยวนึกก่อนเมื่อวานนี้ลุงก็ปัดช่องนั้นแต่พอตัวใช่ไหมล่ะอ่ะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับว่าอย่าลืมนะโลกใบนี้รวมทั้งบ้านเราด้วยกำลังอยู่ในบริบทที่ป้องกันไวรัสโคโรนาอยู่นะอย่าลืมนะครับส่วนตัวจะไปไหนมาไหนออกจากบ้านถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปิดเอาไว้นะครับ
ปากจะหมดใส่กระเป๋าไว้หน่อยนึงใช่ไหมเวลาเข้าไปที่คนหลายคนหน่อยชุมชนนู่นนี่นั่นเข้าหมู่กาก็จะได้เป็นกาเขาบ้างใส่เข้าไปปิดปากปิดจมูกนั่นแหละความจริงลุงไม่เห็นด้วยไปตั้งนานแล้วล่ะครับปิดปากปิดจมูกทำไมลุงจะไม่เห็นด้วยลุงมีหลักง่ายๆความจริงมันเป็นองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์คำพูดต่อไปนี้นะไอ้ปิดปากปิดจมูกเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์เลยล่ะครับลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลนะให้รู้ว่าผมก็ถามเขาดูสิเขาเรียนอะไรมาใช่ไหมครับเอาล่ะจะบอกให้ก็ได้ลูกสาวแม่ยายเขาบอกว่านั่นนั่นบอกว่าการเขาบอกหายใจเข้าเอาออกซิเจนนะลมหายใจออกมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มันก็ไปว่าของเสียโอเคไหมเขาบอกว่าเอาออกซิเจนเข้าไปทีนี้ออกซิเจนที่เข้าสู่กระแสเลือดได้เขาบอกว่ามันจะมีตัวนึงมันเป็นสารอะไรที่เขาว่ากันกำหนดมาเลยตัวนั้นเขาจะเรียกว่าฮีโมโกลบินมันเป็นตัวไงลุงก็ไม่รู้หรอกแต่ภาษาน่ะจำเอาไว้จำเขามาแล้วให้ฟังฮีโมโกลบินมันจะมาจับเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดแค่นี้เองมีแค่นั้นไม่ได้มีมากกว่านั้นเลยจริงๆแค่นั้นเขาก็สอบเอาคะแนนเป็นพยาบาลแล้วใช่ไหมครับตุ๊กสาวแม่ยายผมก็เป็นนักเรียนเหรียญทองนะเบอร์จำทุกเม็ดคิดเป็นเปล่าไม่รู้ที่ว่าจำทุกเม็ดในตำนองนั้นนะครับโอเคเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญเงินทองนี่นะครับโอเคนะประเภทจำทุกเม็ดเข้าใจยังเอาล่ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะสูดหายใจเข้าก็ได้ออกซิเจนเวลาขายจะออกคือคาร์บอนไดออกไซด์คือของเสียเห็นได้ยังทีนี้กลับมาถึงบริบทที่ปิดปากปิดจมูกทีเดียวใช่ไหมเวลาจะออกมาแทนที่จะปล่อยของเสียทิ้งก็สูดเข้าไปใหม่ทีหนึ่งทีเดียวมันได้อะไรที่ว่าเนี่ยหลักวิชาเขานั่นน่ะรู้ไหมทฤษฎีเขาสอบเอาคะแนนนั่นน่ะมาถึงวันนี้ให้ปิดปากปิดจมูกหมดโอ้ยลุงก็ไม่เล่นด้วยสิมันเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมครับเอาเถอะกติกาสังคมแล้วใครว่าเป็นคนบังคับสังคมจะรู้นะจริงว่ะไม่ให้มีทางออกกันเลยยังไงกันให้ปิดปากปิดจมูกทั่วประเทศได้ไงมันสิ้นเปลืองเท่าไหร่รู้เปล่านั่นนะคิดบ้างหรือเปล่าพี่ขายข้าวกี่เกวียนมันจะพอวะนั่นฮะจะรู้นะใช่หรือเปล่านางๆเขาชาวไร่ชาวนาเขาจะให้ปิดหมดอย่างนั้นเหรอโอ้ถ้าเขาที่ชุมนุมชนอย่างเงี้ยให้มันชัดสิครับทุกวันเนี้ยเป็นไข้นิดหน่อยก็อ้าวโอ้ยติดไข้ในหูนอนคุมโปงหน่อยเดี๋ยวก็จะหายแล้วไข้เนี่ยจริงเพราะร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานด้วยตัวมันเองโดยธรรมชาติน่ะมันงั้นผลลุ่มพ่อลุ่มแม่เราก็ตายไปหมดสิหรืออะไรล่ะมันจะมาต่อมาถึงบ้านเราได้ยังไงล่ะทำไมไม่คิดในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ธรรมชาติก็สืบสมก็ส่งเสริมกันมาก็รักษาเผ่าพันธุ์ทั้งนั้นนะครับทุกสัตว์ทุกสปีชีส์น่ะมันรักษาเผ่าพันธุ์มันทั้งนั้นแหละยุงก็เหมือนกันใช่ไหมนะตัวนั้นมันอ่อนแอมก็จะไปตามวาระของมันต้องคิดอย่างนั้นสิครับโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าทีนี้มาถึงลุงนี่นะครับสูดใจเข้าไปเปิดอย่างเงี้ยก็กักเอาไว้นะมันเข้าไปตรงไหนสูดใจมันเข้าไปในปอดออกซิเจนเนี่ยลุงเป็นคนที่พูดเองก็ได้ผิดช่างหัวมันเป็นธาตุปรมัตถ์ครับภาษาลุงอะธาตุปรมัตถ์ให้ด้วยขาดมันได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมออกซิเจนนี่แหละครับเป็นธาตุปรมัตถ์ในภาษาลุงผิดก็ให้มันรู้ไปไม่ได้เอาคะแนนใครที่ว่าเนี่ย
ใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงเพ่ใช่ไหมเนี่ยสวนไปปื้อกับกั้นกลักมันเอาไว้นะมันจะได้กระบวนการนะรู้จักคำว่ากระบวนการนึกว่าโปรเซสไหมนั่นนะให้มันเบิร์นให้มันเกิดเผาไหม้ลุกไหม้นะมันจะไปเปลี่ยนธาตุออกซิเจนอย่างนี้ดีกว่ากลายเป็นความร้อนแล้วก็ได้พลังงานความร้อนนี่เข้ามามันก็ไปตามกระแสเลือดนี่ครับรู้ไหมเวลาคนตายอ่ะเย็นเจี๊ยบนี่รู้ป่ะมันต้องมีความร้อนมีความอบอุ่นอยู่ในร่างกายก็คือการเบิร์นนี่นะไม่มีอุดอย่างเดียวนะครับที่จะเผาไหม้ดีที่สุดคือปอดนี่แหละครับใช่ไหมหลายท่านเห็นผมสูบเมิร์ฟนี่นะครับปอดไม่พังมันเรื่องของลุงเออใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าไม่คิดแทนลุงไปทำไมล่ะเออก็ดูสิความสามารถของลุงนะก็ท้าทายกันอยู่อย่างเนี้ยมันต้องท้าทายไปอะไรกันเลยใช่ไหมครับมันเชื่อเขาหมดแล้วก็แย่สิครับมนุษย์เราเนี่ยใครก็จะกรอกแล้วให้ก็เอาอย่างนั้นเหรอโอ้แมวละครับงั้นต้องให้ระวังมากๆนะครับไอ้เรื่องดมเนี่ยไอ้เรื่องกินเนี่ยนะดมกินฉีดต้องให้ระวังนะใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงพี่นี่อีกอันหนึ่งก็ขอเรียนเตือนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าวันนี้ก็รับโทรศัพท์ท่านหนึ่งนะครับติดตามลุงมาตั้งแต่ยุคเกียกกายนู่นนะวิทยุก็แล้วกันนะนานมากแต่นะก็มีความแข็งแรงเหมือนกันกินข้าวเข้าไปทีเดียวเนี่ยฟังให้ดีนะแค่กินข้าวนะ